วัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ากี้ไปที่วัดพระศรีสันเพชรมาใช่ไหมคะแล้วก็พาทุกคนเลยเข้าไปที่วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรดูสภาพนะคะดูสภาพ จริงๆแล้วหาแป้งสักหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันเลยคันนี้เอาไม่เป็นไรค่ะเราเน้นความเรียวนะคะเรียวเลยกำลังจะบอกว่าวันนี้กี้เข้ามากราบศาลหลักเมืองอีกครั้งนึงนะคะซึ่งเอาจริงนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราผ่านศาลหลักเมืองเนี่ยเต็มที่กี้ก็คือยกมือไหว้เฉยๆนะคะคือเราไม่รู้ไงเราไม่ได้รู้ในแบบลึกๆจริงๆว่าทำไมเราถึงต้องเข้ามาไหว้ศาลหลักเมืองที่นี่เอาจริงนะเนี่ยโตมาขนาดเนี้ยโหจนแบบจะแก่ตายอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมารู้เลยตอนหลังๆว่าอ๋อคือเราอะเข้าใจกันแค่ว่าอ๋อเราต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองเพราะว่าอะไรนะเพื่อเป็นการขอขมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่เราแบบย่ำอยู่บนผืนแผ่นดินอะไรเงี้ยเพราะว่าศาลหลักเมืองเองเนี่ยมีทุกจังหวัดนะคะมีทุกจังหวัดเลยแล้วก็การที่จะก่อตั้งศาลหลักเมืองขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แบบสักแต่ว่าแบบมาถึงเอาขุดเอาเสามาตั้งไม่ใช่อย่างนั้นโดยเฉพาะอยุธยาเองเนี่ยคือประวัติการทำศาลหลักเมืองที่เนี่ยค่อนข้างแบบเหมือนกับมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจนะคะกี้เคยทำคลิปที่นี่ไปแล้ว2รอบแล้วนะแต่ว่าเล่าให้ฟังอีกทีก็ได้นะคะว่าจุดเนี้ยที่เราทำศาลหลักเมืองของอยุธยาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอยู่ในบริเวณเขตที่เป็นตะแลงแกงเก่าตะแลงแกงก็คือจุดที่สมัยก่อนเขาใช้ประหารนักโทษอะค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ตรงจุดนั้นเลยนะอยู่ในบริเวณตะแลงแกงเก่าซึ่งรวมไปถึงโซนนี้ทั้งหมดคำว่าตะแลงแกงเนี่ยแปลว่าสี่เหลี่ยมหมายถึงสี่เหลี่ยมอะนะคะหมายถึงเป็นกากบาทสี่เหลี่ยมในประมาณอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่าจะตอบโจทย์กับตรงบริเวณจุดที่เราอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าศาลหลักเมืองตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงมุมฝั่งตรงข้ามกันกับพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นพระเนียดใช่ไหมคะเลยไปก็เป็นวัดหลวงพ่อพอฝั่งกันนู้นปุ๊บจะเป็นในส่วนของวัดพระรามตรงนี้จะเป็นวงเวียนซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เป็นลักษณะของตะแลงแกงก็ถูกแล้วนะคะคือหมายถึงว่าเป็นกากบาทเป็นสี่เหลี่ยมนั่นแหละแล้วก็ตอนที่สร้างศาลหลักเมืองแห่งนี้เนี่ยก็คือมีที่มาที่ไปที่บอกว่าตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินนะท่านทรงไปอยู่ที่ในส่วนของย้ายไปอยู่ที่กรุงธนบุรีเนี่ยท่านไม่ได้สร้างศาลหลักเมืองที่นั่นนะคะถ้าทุกคนไปสืบไปอ่านประวัติไปอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าตอนที่ท่านเกณฑ์ผู้คนไปจากอยุธยาใช่ไหมคะไปที่กรุงธนบุรีเนี่ยตอนนั้นไม่ได้มีการตั้งศาลหลักเมืองอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างนะคะเพราะว่าหนึ่งคือตอนนั้นเราก็เพิ่งเสียกรุงกันใหม่ๆนะคะแล้วก็ผู้คนที่เรากวาดต้อนไปเนี่ยก็อาจจะยังแบบรวบรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนยังไม่ได้ 100% นะคะฉะนั้นเนี่ยการก่อตั้งศาลหลักเมืองเนี่ยก็คือไปก่อตั้งที่กรุงรัตนโกสินทร์ก็คือที่กรุงเทพมหานครซึ่งเอาจริงนะไม่เคยไปศาลหลักเมืองที่กรุงเทพเลยอยู่ตรงไหนอะใครรู้ช่วยบอกหน่อยได้ไหมอะรู้จักแต่เสาชิงช้าแต่ไม่รู้จักศาลหลักเมืองนะอยู่ไหนไม่รู้อะอาจจะเคยผ่านนะแต่ไม่เคยไปจริงๆแต่อยุธยาเนี่ยเนื่องจากว่าที่เรียนที่นี่นะคะแล้วเราก็เป็นคนที่นี่ดังนั้นเนี่ยเราผ่านที่เนี่ยเกือบทุกวันแหละนะคะก็ยกมือไหว้ทุกวันแต่ตอนที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เข้ามาไหว้ที่นี่แล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยกี้ถึงได้รู้ว่าอ๋อที่คนเขามากราบไหว้ที่ศาลหลักเมืองเนี่ยคือเขามีเหตุผลแล้วก็ความเชื่ออีกอย่างนึงนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าศาลหลักเมืองเนี่ยคือเขาจะตั้งอยู่บนที่สูงกว่าพื้นดินที่มนุษย์อยู่อย่างบ้านพวกเราเนี่ยเราจะอยู่แบบเป็นพื้นธรรมดาใช่ไหมแต่ศาลหลักเมืองเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นที่ที่มันสูงกว่าทุกจุดเหมือนเป็นที่ที่ผ่านการทำพิธีเขาเรียกอะไรนะพิธีอะไรนะเอ้าเรียกชื่อไม่ถูกแล้วเนี่ยเขาจะมีพิธีอะไรนะกบปัดใช่ไหมพิธีกบปัดน่าจะใช่นะพิธีกบปัดคือหมายถึงว่าเป็นพิธีของที่พราหมณ์เนี่ยเขาจะทำพิธีเหมือนไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากบริเวณพื้นที่ตรงนั้นอย่างเช่นเขาจะสร้างศาลหลักเมืองตรงอยุธยาตรงนี้นะคะตรงบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เขาจะต้องมีการทำพิธีกบปัดนะคะคือขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพราะว่าทุกตารางนิ้วในผืนแผ่นดินเนี่ยนะคะมันจะต้องมีคนเคยแก่เจ็บตายอยู่แล้วเรื่องธรรมดาดังนั้นที่ไหนที่จะมีการสร้างศาลหลักเมืองอ่ะเขาจะต้องทำพิธีกบฏก่อนก็คือขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือทำพื้นดินให้บริสุทธิ์นั่นแหละนั่นคือข้อความหมายของพิธีกบฏเสร็จแล้วเขาก็เลยสร้างมาเป็นส่วนของเนี่ยค่ะที่เนี่ยคือจำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงเจิมนะคะเจิมแล้วก็สุรายในส่วนของเนี่ยเสาหลักเมืองอันนี้ด้วยแต่เราอ่ะจะขึ้นไปบนนั้นไม่ได้นะอย่างที่บอกที่เคยบอกไปแล้วว่าเราขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าศาลหลักเมืองเนี่ยยอดมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ฐานมันจะอยู่ข้างล่างมันจะอยู่ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณปีนขึ้นไปข้างบนน่ะคุณก็จะไปอยู่สูงมากกว่าศาลหลักเมืองเพราะฉะนั้นเขาถึงมาให้เราขึ้นไป
แต่ไม่ได้หมายความว่าขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวเวลาพวกพราหมณ์พวกอะไรเขาทำพิธีเขาก็ขึ้นแต่เขามีวิชาอะไรของเขามีศีลธรรมเขามีอะไรในใจเขาก็ขึ้นได้ไงเราคนธรรมดาก็เขาไม่ให้ขึ้นก็อย่าไปขึ้นนะคะอย่าเกิดคำถามมากเอาเป็นว่าเขาไม่ให้ขึ้นก็คือไม่ขึ้นนั่นแหละนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาเชื่อถือกันมานานแล้วนะคะก็ทำตามนั่นแหละถึงแล้วนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีก็ทำตามไปเถอะมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะคะก็โอเคดีใจจังเลยได้เข้ามากราบศาลหลักเมืองอีกแล้วนะคะก็ขอในสิ่งที่อยากจะได้นะคะแต่ก็อย่าให้มันจนเกินไปนักนะไม่ใช่โอ้โหขอแบบเลขท้าย3ตัวเงี้ยไม่เอาแบบนั้นนะคะคือกี้ก็ขอเรื่องงานมากกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานนะคะอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้เราทำงานแล้วก็อยากให้ผลงานออกมาดีอยากให้ทุกคนติดตามเราหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะหรือใครมองว่าอยากจะให้เราไปตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามช่องของพี่ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมีคนบอกว่าทำไมเวลาที่ก่อนจบคลิปอ่ะทำไมไม่บอกคนให้มาติดตามช่องไอ้เราก็แบบเขินเนอะเราก็ไม่เคยไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพูดคลิปนี้เลยแล้วกันเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับการติดตามที่ทุกคนติดตามอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้กลับไปจะไปลงคลิปทั้งหมดที่วันนี้มาลงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ใครที่ดูคลิปอยู่นะคะก็ฝากกดอะไรนะกดไลค์กดแชร์เนาะกด Subscribe ติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวต่อไปก็จะไปที่ไหนก็คอยติดตามดูอีกทีค่ะเพราะว่าพี่จะไม่อยากบอกล่วงหน้าละเพราะว่าแผนเปลี่ยนตลอดนะคะแผนเปลี่ยนตลอดเพราะช่วงเนี้ยคือการเดินทางหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยบางทีแบบอยากจะไปตรงเนี้ยพี่ก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างก็เอาเป็นว่าเอาเป็นเซอร์ไพรส์ทุกๆคลิปที่ทำดีกว่านะคะว่าจะไปตรงไหนคืออย่างบางที่อย่างเงี้ยพี่อาจจะไปซ้ำอีกก็ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ไปวัดพระศรีสังเวชอ่ะยังไปเจอพระที่นั่งที่นึงที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอ่ะงงมากเลยคนอื่นก็คงเจอแล้วล่ะแต่เราเพิ่งเจอเห็นไหมคะเหมือนแบบอยุธยาเป็นเมืองใหญ่นะคะอยุธยาเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างที่บอกว่า417ปีนะคะที่อยุธยาเป็นเมืองเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นเมืองหลวงใช่ไหมใช้คำว่าเมืองหลวงป่ะถูกป่ะคืออาณาจักรพระนครศรีอยุธยาเนี่ย417ปีนะคะก่อนที่เราจะเสียกรุงไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบแค่วัน2วันหรอกนะคะตอนแรกกี้ยังคิดว่าโหไม่เป็นไรหรอกไอเราก็แบบเรียนมาใช่ไหมประวัติศาสตร์เราก็เรียนมาเป็นคนในยุทธยาด้วยนู่นนี่นั่นโอ้ยบอกแล้วอย่ามั่นใจในตัวเองมากนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้นะคะมันยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งค้นยิ่งเจอยิ่งหาแล้วยิ่งเอ๊ะอะไรเงี้ยแล้วเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเราก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยแบบเหมือนแบบลบจิตอะนะคะคือถ้ามันแบบมีอะไรที่แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกสนใจตลอดแล้วพอเราศึกษาไปเรื่อยมันก็จะย่อมอยากรู้ตอนนี้ตัวอยู่นี่นะคะแต่ใจไปอยู่ที่อีกที่นึงที่เราจะต้องไปแล้วนะคะคือที่นี่ยังไม่เสร็จเลยนะคะยังมีอีกหลายที่เลยที่ยังไม่เรียบร้อยยังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปนะคะถ้าเกิดมีจังหวะที่จะไปตรงที่อื่นก่อนเราก็จะขั้นแล้วก็ไปตรงอื่นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยเรื่องให้ทำอีกเยอะนะคะอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองมรดกโลกเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนาน400กว่าปีนะคะเพราะนั้นก็มันไม่ง่ายหรอกนะคะกับการที่คุณจะทำแค่แบบผ่านมาแล้วผ่านไปนะคะแล้วพี่ก็อยากจะทำให้มันดีด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับกิรตาพาตะลอนนะคะสวัสดีค่ะ